ครัวหลังบ้านใบนกน้อยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเมนูกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนั่นก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะไปดูวิธีทำกันเลยวัตถุดิบและส่วนผสมมีตามนี้รายละเอียดจะใส่ไว้ให้เพิ่มเติมในใต้คลิปค่ะปลากระพงที่ล้างน้ำจนสะอาดแล้วปลามีไซส์ใหญ่เราจึงนำมาบั้งทั้งสองด้านเพื่อที่ปลาจะได้สุกเร็วและน้ำจิ้มจะได้ซึมเข้าถึงเนื้อข้างในปลาในส่วนของท้องปลาเรามีวิธีทำให้ปลาไม่คาวและมีกลิ่นหอมมากๆนั่นก็คือนำตะไคร้มาซอยเป็นชิ้นเล็กๆตามด้วยต้นขึ้นช่ายในส่วนนี้เราจะใช้เฉพาะในส่วนตรงรากค่ะและกระเทียมตะไคร้รากขึ้นช่ายกระเทียมเราจะโขก3อย่างนี้ให้ละเอียดเพื่อนำไปใส่ในท้องปลาจะช่วยให้ปลาไม่คาวและมีกลิ่นหอมมากๆค่ะโขก3อย่างจนละเอียดแล้วก็นำมาใส่ในท้องปลาได้เลยเตรียมในส่วนของปลาเสร็จแล้วเราจะไปเตรียมในส่วนอื่นต่อกะหล่ำปีซอยเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปล้างน้ำให้สะอาดเราจะใช้รองปลาก่อนนึ่งแต่ถ้าใครมีหม้อไฟสามารถใส่ตอนหลังได้เลยซอยใบขึ้นช่ายเป็นท่อนๆเพื่อตกแต่งและเพิ่มความหอมให้ปลากระเทียมจีดนำมาซอยเป็นแผ่นบางๆและเตรียมในส่วนของมะนาวเราจะหั่นเป็นแผ่นบางๆเพื่อไว้ตกแต่งภายหลังมะนาวอีกส่วนหนึ่งเราจะคั้นเอาแต่น้ำเพื่อนำไปทำน้ำจิ้มเราจะมาทำน้ำจิ้มกันค่ะเริ่มจากนำรากผักชีมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆรากผักชีจะทำให้น้ำจิ้มมีกลิ่นหอมมากๆกระเทียมพริกจินดาน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะใช้น้ำตาลมะพร้าวจะช่วยให้รสชาติมีความอร่อยและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นตามด้วยน้ำปลา8ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว8ช้อนโต๊ะแต่ถ้าใครอยากให้เปรี้ยวนำก็ใส่น้ำมะนาวเพิ่มไปอีกได้ค่ะแล้วแต่ชอบเพิ่มความกลมกล่อมด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาผงนัว1ช้อนชาตามด้วยน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะค่ะปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันปั่นให้ละเอียดเมื่อปั่นน้ำจิ้มจนละเอียดและได้รสชาติที่ชอบแล้วก่อนที่จะนำปลาไปนึ่งเราจะราดน้ำจิ้มไปส่วนหนึ่งก่อนค่ะเพื่อให้น้ำจิ้มเข้าถึงเนื้อปลาตั้งซึ้งเปิดไฟแรงรอจนน้ำเดือดนำปลาที่เตรียมไว้ลงไปนึ่งได้เลย
เราจะใช้เวลาในการนึ่ง 15-20 นาทีค่ะตกแต่งด้วยใบกุนช่ายอีกรอบเพื่อความหอมผ่านไป 15-20 นาทีเรามาดูปลากันค่ะสุกแล้วค่ะเตรียมเอาออกจากซึ้งได้เลยพอดีว่ามีหม้อไฟรูปปลาอยู่ค่ะแล้วก็เลยใส่กะหล่ำปลีในตอนนี้เพราะเดี๋ยวจุดไฟค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบขึ้นช่ายขึ้นไปอีกจ้าเมื่อใส่ผักเรียบร้อยแล้วเราก็นำปลากระพงที่เรานึ่งไว้ลงมาใส่ในหม้อไฟได้เลยราดน้ำจิ้มเพิ่มอีกราดให้ทั่วตัวปลาเพราะเดี๋ยวเราจะต้องจุดไฟต้มปลาและต้มผักอีกรอบนึงค่ะตกแต่งด้วยกระเทียมจีนที่หั่นเป็นแผ่นบางๆเตรียมไว้ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยมะนาวที่หั่นเป็นแผ่นบางๆตบท้ายด้วยใบขึ้นช่ายขั้นตอนไม่เยอะพร้อมเสิร์ฟปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะจะเป็นกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้าจ้า